ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสำหรับฆ่าเชื้อสบู่สมุนไพรสูตรโบราณอัญมณีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆกับเอและแซ่บทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่บช่วงแรกนี้นะคะตามหนุ่มแอมไปที่ตลาดบางน้ำผึ้งจังหวัดสมุทรปราการกันดีกว่าค่ะเขาจะมีของกินของฝากอะไรมาแนะนำเรากันนั้นตามเขาไปอัปเดตกันได้เลยค่ะแซ่บทราเวลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับซัดทาเวลมาแล้วนะครับท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรปราการครับกับที่นี่เลยตลาดน้ำบางน้ำผึ้งครับข้างในจะมีอะไรให้เราเที่ยวมีอะไรให้เราช็อปกันบ้างตามไปเลยครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรปราการจากกรุงเทพนั้นเนี่ยไม่ยากครับให้ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับแล้วก็ทางหลวงหมายเลข303ถนนสุขสวัสดิ์นะครับส่วนระยะทางก็ประมาณ29กิโลเมตรเท่านั้นครับก็จะเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดสมุทรปราการแล้วล่ะครับแล้วคุณผู้ชมครับคือตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะฮะบรรยากาศคึกคักมากครับเขาบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเสาร์อาทิตย์นี้เปิดกันแน่นเลยนะฮะตลอดทั้งวันมีของกินของใช้ให้เลือกช้อปปิ้งครับแม่ค้าต่างๆเนี่ยก็เป็นคนท้องถิ่นนะครับเอาของมาขายมาจำหน่ายเยอะแยะครับทั้งของกินของใช้เสื้อผ้าโอ้โหใครที่ขาช้อปนะฮะไม่ควรพลาดครับต้องมาเที่ยวครับร้านที่อยากจะแนะนำนะครับเป็นขนมโบราณครับชื่อว่าขนมตุ๊บตับครับแล้วก็มีขนมถั่วตัดงาตัดโอ้เยอะเต็มไปหมดเลยฮะน่าทานจริงครับใครที่มาเดินที่นี่บอกเลยนะครับเป็นสวรรค์ของนักช็อปเลยครับราคาไม่แพงด้วยแล้วก็มีครบทุกอย่างเลยของกินของใช้อย่างโซนนี้เนี่ยเสื้อผ้าก็มีนะของเล่นเด็กยังมีเลยครับโอ้โหบอกเลยว่ามีเท่าไหร่หมดแน่นอนครับชมฮะนอกจากจะได้มาเดินช้อปปิ้งมาสัมผัสกับบรรยากาศสัมผัสกับผู้คนนะฮะแล้วก็ได้เลือกของใช้ที่เราชอบของกินที่เราอยากจะกินแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นผมบอกเลยว่าเราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ไปด้วยนี่แหละความสุขอีกแบบหนึ่งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับใครที่รักธรรมชาติชอบต้นไม้อยากจะมาเลือกซื้อต้นไม้ไปตกแต่งบ้านเนี่ยตลาดนี้ก็มีนะฮะแล้วก็มีเยอะด้วยครับคุณผู้ชมฮะดูฮะไปไม่หมดเลยชอบสายพันธุ์ไหนมาเลือกซื้อที่นี่ได้ครับอีกหนึ่งเสน่ห์ของตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมฮะก็คือความวาไรตี้ความหลากหลายในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นมาเที่ยวได้เลยทั้งครอบครัวเลยนะครับพาลูกหลานหรือว่าพาคนที่คุณรักมาเดินช้อปปิ้งที่นี่รับรองว่ามีความสุขแน่นอนครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นขาช็อปไม่ควรพลาดครับมาแล้วจะติดใจครับเสาร์ที่นี้เปิดยาวๆสบายๆชิวๆเลยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับแซดทาเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้นะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกช่วงหน้าเอก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตมาฝากกันแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ค่ะ Zen TVสนับสนุนโดยสเปรย์ฉีดสิวหลังออกซิเคียวสเปรย์ช่วงนี้นะคะไปพบกับการแข่งขัน Toyota Motorsport สนามสุดท้ายที่บางแสนจังหวัดชลบุรีกันจะสนุกสนานขนาดไหนนั้นตามไปแซ่บกันได้เลยค่ะช่วงแซ่บ
สเปเชียลวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Motor Sport 2016สนามสุดท้ายที่จัดขึ้นในงานบางแสนกลางปีจังหวัดชลบุรีโดยมีนักแข่งยอดฝีมือจากทั่วประเทศรวมถึงนักแข่งทีมดาราทั้งซานิ AF เติ้ลธนพลและกวาง AB หน่อมอเข้าร่วมการแข่งขันชิงรางวัลมูลค่าสูงที่สุดในประเทศโดยในสนามนี้จะตัดสินว่าใครจะได้เป็นแชมป์ประจำปีของทั้ง4รุ่นและรับรางวัลรถยนต์ Toyota ไปครองเริ่มจาก Vios One Make Race Lady Cup ต่อด้วย Vios One Make RaceThis One Make Race โดยแชมป์ประจำปีจะได้รับโอกาสเข้าเป็นนักแข่งในสังกัด Toyota Team Thailand ปิดท้ายด้วย Hilux Revo One Make Race การแข่งขันของกระบะพันแรงบทพิสูจน์ความแกร่งของสมรรถนะที่แรงสุดขีดแกร่งจริงหนึบจริงแข่งขันแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆให้ได้สัมผัสอีกมากมายอาทิ Meet and Greet กับ Toyota Racing Star Team และยังเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเครื่องซิมูเลเตอร์สุดเจ๋งจำลองรูปแบบสนามนูเบอร์ริงได้สัมผัสประสบการณ์แบบนักขับบนสนามแข่งเสมือนจริงที่เมืองนูเบิร์กประเทศเยอรมนีโดยผู้ชนะจะได้ไปสัมผัสความท้าทายบนสนามจริงกับ Toyota Team Thailand ที่ประเทศเยอรมนีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ IG Toyota Motorsport Thaiสวัสดีครับผมก็อันนี้ก็มาถึงสนามสุดท้ายของซีซั่นที่ค้างจากปีที่แล้วนะครับใช่ครับก็เป็นสนามบางแสนก็ปีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนที่สนามเยอะเหมือนกันใช่มีโค้งที่ให้ลุ้นมากขึ้นมีจุดที่ให้ทำความเร็วมากยิ่งขึ้นนะก็สนุกขึ้นนะครับผมสำหรับสนามนี้นะฮะและเป็นสนามสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นก็จะแถวหน้าก็จะพยายามชิงคะแนนสะสมกันได้เป็นแชมป์ของปีกันนะครับผมก็อยากให้ติดตามกันทุกรุ่นนะครับผมมันทุกรุ่นแน่นอนครับก็สนามแรกของปีนี้นะครับ Toyota Motorsport 2017นะครับผมก็เจอกันที่ภูเก็ตนะครับครับผมติดตามนะครับได้ทาง Toyota Motorsport ไทยนะครับทาง Facebook ครับผมพบกับความมันเร้าใจของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Motorsport ได้อีกครั้งกลางปีนี้ห้ามพลาดนะคะแซ่ทีวีแซ่ทีวีกับช่วงแซ่สเปเชียลวันนี้นะคะเอก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะบริษัททรีเพชอีซูซูเซลล์จำกัดจัดพิธีเปิดตัวรถแข่งและนักแข่งในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบอีซูซูวันเมกเรส2017ต่อเนื่องเป็นปีที่8ท้าประลองความเป็นเจ้าแห่งความเร็วในสนามดังระดับประเทศชิงเงินรางวัลรวมกว่า 330,000 บาทโดยนักแข่งทุกคนเลือกใช้รถปิกอัพอีซูซูดีแม็กให้เป็นรถแข่งคู่ใจในการแข่งขันพิเศษครั้งนี้ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักแข่งทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นในวงการกีฬามอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยปีนี้มีความพิเศษมากเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการจัด Isuzu D-Max 1.9 DBI Blue Power One Make Race ขึ้นนะคะโดยมีผู้สนใจนะคะเข้าร่วมการแข่งขันถึง22คันค่ะแล้วก็มีการติดกล่องพ่วงนะคะ ECM Tuning Chip ทำให้ได้แรงม้าถึง215แรงม้าแล้วสำหรับรุ่น Isuzu Super Full Race นั้นมีแรงม้าถึง500แรงม้าค่ะปีนี้ Isuzu One Make Race จัดทั้งหมด6รอบด้วยกันโดยจัดที่สนามพีระ International Circuit พัทยา4รอบการกระจัน Circuit ที่จังหวัดเพชรบุรี1รอบและบุรีรัมย์ International Circuit อีกรอบนึงค่ะต้องขอบคุณท่านประธานอย่างสูงนะคะสำหรับการให้สัมภาษณ์ในวันนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Isuzu One Make Race จะได้รับความนิยมนะคะจากนักแข่งรถชาวไทยเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะขอบคุณมากค่ะติดตามเส้นทางพิสูจน์ความมันและความแรงสะใจของรถปิกอัพ Isuzu D-Max แต่ละสนามอย่างใกล้ชิดได้ตลอดทั้งปีห้ามพลาดนะคะ
ได้เวลาไปสัมผัสเปิดประสบการณ์สุดพิเศษกันอีกแล้วค่ะโดยบริษัท AAS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจัดกิจกรรมสุดพิเศษให้สื่อมวลชนได้สัมผัสกับสุดยอดยนต์กรรมปอร์เช่911 Carrera อย่างใกล้ชิดโดยเริ่มออกสตาร์ทกันที่โชว์รูมและศูนย์บริการที่ทันสมัยที่สุดบนถนนวิภาวดีรังสิต911ถือเป็นรถสปอร์ตที่ขายดีที่สุดในโลกมาอย่างยาวนานและในรุ่นใหม่ที่ออกมาให้ยนต์โฉมก็ยึดครองความเป็นผู้นำได้อย่างต่อเนื่องโดยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นนำตัวถังมาพร้อมกับประสิทธิภาพในการขับขี่และการประหยัดน้ำมันค่ะยนต์กรรมเพื่อโลกขยับและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและการดีไซน์ของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันเราต้องเตรียมพร้อมรับมือและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่สำคัญต้องประหยัดพลังงานเพื่อโลกและเราทุกคนนะคะUD Truck แบรนด์รถบรรทุกจากประเทศญี่ปุ่นที่รวมกิจการกับ Volvo Truck เปิดตัว Corner รถบรรทุกขนาดกลางรุ่นใหม่ชูจุดเด่นในเรื่องระบบขับเคลื่อนและคัดซีใหม่ที่ทนนานกว่าเดิมช่วยยืดระยะเวลาการเข้ารับบริการแต่ละครั้งให้ยาวนานขึ้นและยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้มากถึง21แบบสำหรับทางเราเองนะครับ UD Truck เราก็มีความยินดีนะฮะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะที่เราได้ทำการเปิดตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่ Corner ของเราตัวนี้ทิศทางนะฮะที่เราต้องการจะนำเสนอรถบรรทุก Corner ของเราเนี่ยเราเน้นถึงกลยุทธ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสิ่งหนึ่งเลยมากับคำว่า Corner ก็คือเรื่องของเวลาเริ่มจากผลิตภัณฑ์ของเราเลยออกแบบให้มีความสมรรถนะคงทนในการช่วยผลักดันธุรกิจของเขาในการช่วยปรับปรุงผลกำไรของธุรกิจของเขานะครับตลาดรถบรรทุกถือเป็นดัชนีวัดความเติบโตทางเศรษฐกิจตัวหนึ่งและการแข่งขันในตลาดรถบรรทุกที่กำลังคึกคักก็แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของไทยในปีนี้กำลังจะมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมีนดีไซน์และสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพสวัสดีค่ะ